แคนดี้แบร์รี่นี่พาออกมานั่งนอกบ้านนะคะที่รถท้ายรถกระบะไม่ได้พาออกไปไหนค่ะคุกกี้กระโดดลงมาจากรถแล้วก็อยากขึ้นไปอุ้มแล้วหนักแล้วขึ้นลงขึ้นลงอยู่นี่ไม่ไหวนะจ๊ะพาวันนี้นะคะก็ทราบข่าวว่าแพนด้าในช่องแพนด้าหมาลูกชิ้นโวยนะคะน้องแพนด้าได้จากพวกเราไปแล้วนะคะก็ขอแสดงความเสียใจกับแม่โอ๋นะคะแล้วก็ป้าป้านะคะขอแสดงความเสียใจนะคะกับครอบครัวแม่โอ๋นะคะที่สูญเสียน้องอ้วนนะคะแพนด้านะคะไปแพนด้าไปวิ่งเล่นบนสวรรค์แล้วนะคะขอให้น้องแพนด้านะคะไปวิ่งเล่นบนสวรรค์นะคะไปเป็นนางฟ้านะคะไปอยู่ในภพภูมิดีๆนะคะเวลาเศร้าเวลาเครียดนะคะจากงานจากเรื่องหลายๆเรื่องค่ะเปิดไปดูช่องแพนด้าหมาลูกชิ้นนะคะจะรู้สึกว่ามีความสุขนะคะสนุกในความน่ารักของแพนด้าค่ะแม่โอก็เป็นนักครีเอทีฟมากๆเลยนะคะสรรสร้างคลิปสนุกๆให้กับพวกเรานะคะได้รับชมกันนะคะด้วยความน่ารักของแพนด้าด้วยทั้งน่ารักแล้วก็แสนรู้นะคะส่วนหมาบ้านแคนดี้นั้นชอบทำหน้าเอองงๆแล้วก็ไม่ค่อยจะแสนรู้เท่าไหร่นะคะแสนจะมากกว่าก็ยังไงก็รักนะจ๊ะแคนดี้แฮปปี้อยู่ในบ้านนะคะอีกหนึ่งตัววิ่งเข้าบ้านไปเมื่อกี้อากาศก็ร้อนๆ อยู่นะคะที่อุบลแต่ก็พออยู่ได้เพราะเคยชินนะคะมีพัดลมไอน้ำก็เปิดให้ตอนกลางวันสู้หน้าร้อนไปด้วยกันนะจ๊ะสู้ทั้งโควิดแล้วก็หน้าร้อนเป็นหมาบ้านแม่ต้องอดทนนะจ๊ะลูกๆพูดถึงเรื่องน้องแพนด้านะคะพี่แพนด้านะคะอายุ11ปีนะคะเสียไปเมื่อวานนะคะเมื่อวานวันที่2เมษายน2563นะคะสุนัขเนี่ยก็ถ้าคูณกับอายุคนก็ให้คูณ7นะคะ11ปีก็77ถือว่าเป็นคุณย่าได้เลยนะคุณย่าแพนด้าส่วนพี่แคนดี้นะคะปีนี้ก็ปีที่7นะคะ7คูณ7 49อายุเยอะกว่ามามีอีกแล้วเนี่ยแคนดี้แคนดี้7ปีมีลูก4ตัวนะคะคุณแม่ลูก4ส่วนลูกๆนะคะคุกกี้แบร์รี่แฮปปี้นี่ก็4ปีปีนี้ค่ะคูณ7ก็28ปีกำลังแบบว่าวัยรุ่นทันตายวัยเจริญพันธุ์นะคะแต่คิดว่าคงไม่ให้ผสมนะคะไม่เพาะนะคะให้อยู่กันแบบนี้แหละแคนดี้ก็ยังไม่ได้ทำหมันนะคะแต่ก็คงไม่ให้ผสมอีกนี่เอาไปผสมกับพ่อของแบร์รี่แคนดี้ไอ้คุกกี้แฮปปี้นะคะเสียค่าทับไป 5,000 บาทพ่อชื่อรักกี้นะคะมีใบเพชรลูกก็เลยสวยลักษณะดีทุกตัวนะคะส่วนเจ้าตัวนี้นะคะแบร์รี่นี่ทำมันแล้วเรียบร้อยเพราะว่าถ้าไม่ทำฮอร์โมนเขาพุ่งพานมากเขาจะกัดกับคุกกี้ค่ะคุกกี้กับแบร์รี่เป็นตัวคู่อยู่ด้วยกันทีไรก็ทะเลาะกันทุกวันส่วนแฮปปี้เป็นตัวเมียก็คิดว่าคงไม่ให้มีประสบการณ์ทางการผสมพันธุ์แน่นอนสงสารเขาค่ะตอนเขาคลอดลูก
กี้แคนดี้ลงมาเอ้ยลงแล้วแคนดี้ลงไหมคุกกี้กระโดดลงแล้วนะไป go home